รู้จักเซตรู้จักลิสต์ต่อมาก็ดิกนะครับดิกใน Java นะก็เรียกว่า map นะครับนะ map ก็เทียบเท่ากับดิกใน Python นะครับก็ทบทวนนะดิกใน Python เนาะดิกนะครับเวลาสร้างก็เขียนงี้ก็ได้ดิกนะครับหรือจะเขียนงี้ก็ได้นะครับปิดครับเปิดปิดครับปิดก็เสร็จละนะดิกจะเป็นที่เก็บข้อมูลที่เก็บเป็นคู่ลำดับนะคู่ลำดับของ key กับ value นะครับอย่างเช่นเราบอกว่า dict นะ dict ของอันนี้นะครับนะอย่างนี้ก็หมายว่า key คือ mo นะครับ value ก็คือ monday นะโอเคถ้าอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็น dict ของ key ก็เป็น string นะครับvalue ก็เป็น string เหมือนกันนะโอเคตอนนี้มาดูของ Java ครับดิกใน Java เนี่ยเรียกว่า map นะวิธีสร้าง map นะครับก็มีหลายแบบเหมือนกันนะ set เรามีวิธีสร้างที่เราพูดไปนะครับคร่าวๆนะครับก็คือ tree set กับ hash set นะครับแต่เราเลือกใช้เลือกนำเสนอแบบ hash set นะครับใน map ก็เหมือนกันนะครับ map ก็จะมี tree map นะกับ hash map นะครับตอนนี้เราจะเลือกใช้ hash map นะคอสเลือกใช้ hash map นะครับแต่ว่าเราเขียนเราก็จะตรงประเภทข้อมูลนะเราก็จะใช้คำว่า map เฉยๆนะครับเพราะ map เนี่ยมัน tree map ก็เป็น map hash map ก็เป็น map นะครับเอา map ต้องบอกนะครับเป็น map ของข้อมูลที่ key เป็น string ไปยัง value ก็เป็น string เหมือนกันนะครับสมมติว่า map ตัวนี้ชื่อว่า d นะเราก็ new hash map เสร็จนะเอาล่ะตอนนี้สิใช้ยากหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผิดอยู่นะเพราะว่าเขาไม่ได้ import เข้ามานะครับแล้วก็ช่วยเขา import หน่อยนะครับ quick fix นะครับแล้วก็ import ไปเรียบร้อยก็ยังผิดอยู่นะครับว่า map ไม่รู้จักนะครับก็ quick fix อีกเพื่อเติมเข้าไปเรียบร้อยนะครับใน Java เนี่ยนะครับเราจะมาเขียนง่ายๆแบบใน Python นี่ไม่ได้นะครับนะออกจะยุ่งยากเล็กน้อยนะครับอยากเติมข้อมูลใหม่เข้าไปในดิกนะครับต้อง put ครับ put นะต้อง put แล้วก็ใส่ข้อมูล2ตัวเข้าไปตัวแรกคือ keyตัวที่2ก็เป็น value นะเอาละครับอย่างนี้เทียบเท่ากันละนะดิกนะครับลองเติมไปสักคู่หนึ่งนะส่วนอันนี้ก็คือ tu นะครับก็เป็น tusdy อย่างนี้นะฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับก็ต้อง d จุด put นะ tu นะครับแล้วก็ tuesday เสร็จนะครับอ่ะก็ลองปริ้นออกมาดูนะครับฝั่งนี้ก็ปริ้นออกมาเช่นกันรันฝั่ง Python ก่อนนะครับก็ได้นะเป็นคู่ๆใช่ไหมขั้นด้วยโคลอนเนาะนะครับ MO กับ Monday TU กับ Tuesday นะครับฝั่งนี้นะครับ Control 11นะก็จะได้เขาเขียนเป็นเนี่ย TU เท่ากับ Tuesday MO เท่ากับ Monday นะครับแล้วก็อีกละนะสิ่งที่ปริ้นออกมาไม่จำเป็นต้องเป็นลำดับเดียวกับสิ่งที่เพิ่มนะครับนะตรงนี้เพลินฟุกนะนะครับแต่ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นวิธีเนี่ยก็จะพบว่าของ Java Map เนี่ยจะใช้ยากหน่อยนะต้องจำนะเป็น put นะครับนะตรงข้ามกับ put อย่างเช่นอยากจะหยิบออกมาดูนะอยากจะหยิบออกมาหน่อยซินะครับว่าเอเจ้าวันที่มันมีตัวย่อเป็น TU เนี่ยชื่อเต็มคืออะไรเอ่ยนะครับแบบนี้นะใน Java นะครับก็ sit out.เป็นไลน์นะครับก็ต้องเจ้า d นะครับต้อง get นะครับต้อง get tu นะแค่นี้เองนะครับลองรันดูรันฝั่ง Java ก่อนนะครับเขาก็จะบอกเป็น Tuesday นะครับหลังฝั่ง Python นะนะครับก็เป็น Tuesday เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมครับเติมข้อมูลนะเติมข้อมูลนะครับเติมเป็นคู่ๆจริงไหมฮะนะเติมเป็นคู่ๆนะครับก็ใช้ put นะหยิบข้อมูลนะโดยใส่ key เข้าไปก็ใช้ getนะครับใน Python ถ้าอยากจะทดสอบนะครับว่ามันมี WE เนี่ยนะครับอยู่ใน D ไหมนะมีไหมนะถ้ามีนะครับก็จะได้ปริ้นออกมาดูนะจะได้ปริ้นออกมาหน่อยจะได้รู้นะครับถ้าไม่มีนะก็จะได้ปริ้นบอกว่าก็งงนะครับเพราะไม่รู้สมมติแบบนี้นะครับส่วนใน Java นี่อันนี้ใช้ in นะเหมือนกันใน set เลยนะครับใน Java นี่ของ list เราใช้ contains ใช่ไหมครับของ set เราก็ใช้ contains นะครับ
ของ map เนี่ยนะครับเราต้องใช้ contain key นะครับเพราะเขามี contain key นะของ we นะครับว่ามีไหมนะมีก็ปริ้นออกมาให้หน่อยนะครับปริ้นอะไรเอ่ยก็ปริ้น d ใช่ไหม d.get นะครับแล้วก็ we นะแต่ถ้าเกิดไม่มีนะครับก็ปริ้นงงๆนะครับเสร็จนะลองรันฝั่งนี้ดูนะครับก็ F5 นะก็ไม่รู้จักนะครับหลังฝั่งนี้นะครับนะก็ไม่รู้จักนะถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็น MO เนาะนะครับเป็นฝั่งนี้เป็น MO นะก็น่าจะหาเจอนะครับอ่ะก็รันฝั่ง Java บ้างก่อนนะโอ้โหอ๋อแน่นอนเราคน MO เจอแต่เราดันไปปริ้น WE เห็นไหมผลกลับมานี่กลายเป็น NULL นะเอาเรามาฝั่งนั้นฝั่งนี้ดูซิผลกลับมาอ้าวอันนี้เจ๊งเลยนะเจ๊งไปเลยนะครับนะนะก็คนละอย่างกันนะนี่ปริ้นไม่ได้เลยนะอันนี้ยังปริ้นค่าอะไรแปลกๆออกมานะครับ NULL ซึ่งต่อไปค่อยว่ากันนะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็โค้ดผิดนะอันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับ MO นะครับรันฝั่ง Python ก่อนนะก็จะได้มันเดย์จริงๆนะครับรันฝั่งนี้นะก็ได้ Monday เช่นกันนะเพราะฉะนั้นการทดสอบนะอันนี้ยังคงใช้ in อยู่นะครับแต่อันนี้ใช้ contains key นะครับนะตรงนี้ความจริงเราสามารถใช้เข้าใจว่าใช้อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหม key อันเนี้ยลองรันดูซินะเหมือนกันนะครับ key นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ value ได้เหมือนกันใช่ไหมนะครับ value นะอันนี้ value ไม่มีจริงไหมเราต้องใส่ให้มันเต็มที่นะ Monday อ่ะมี Monday มีอยู่ใน value มั้ยมีมั้ยมีมันก็เลยปริ้น Monday ออกมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เราได้นะครับ contain ก็ contain value นะครับนะดูซิถูกมั้ยอันนี้บอกผิดนะบอกว่าอะไรเอ่ยเนี่ย contain value ไม่รู้จักนะครับ is undefined นะแล้วจะค้น value ยังไงเอ่ยนะครับเราไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ทำไงเอ่ยอ้อมาดูนี่ไงเขาแนะนำเลยนี่มั้ย contain value ไม่มี s ครับนะเมื่อกี้ contain key ก็ไม่มี s นะถ้าเติม s ทำไมนะครับลบ s ทิ้งก็เจออะไรเรียบร้อยนะครับก็ลองรันใหม่นี่เราไม่มีนี่ value mo ไม่มีอยู่แล้วนะครับก็ต้อง value monday นะก็รู้จัก if ไปละนะครับแต่นี่ต้องการแจ้งข้อมูลออกมานะครับเรา for x นะครับ in d แบบนี้ได้เลยนะแล้วก็ print x ออกมาดูนะครับ for x in d print ลองสั่นทำงานนะ f5 ใน python นะครับก็จะได้อันนี้จะได้เนี่ยครับ tu กับ mo นะครับ print เนี่ยคือ2อันนี้นะครับ tu กับ mo นะอันแรกก็จะได้อันนี้แจ้งออกมานี่ได้ key เนาะได้เป็น key นะครับซึ่งสามารถเขียนนี้ก็ได้ใช่ไหมkey แบบนี้นะครับนะก็ได้ทำนองเดียวกันได้เหมือนกันนะvalue ได้ไหมนะครับปึ๊บนะครับให้ Monday Tuesday นะครับแล้วก็อะไรเอ่ยคู่ใช้ไอเทมหรือเปล่าลองรันสิเห็นไหมได้เป็นไอเทมอย่างนี้ได้เป็น tuple นะ tuple ของ key กับ value ออกมานะ x กลายเป็น tuplenะครับงวดนี้มาดูของในโลกของ Java สินะครับถ้าผมเขียน for นะครับ x นะ in d นะครับแล้วก็ print นะคำถามก็คือว่าจะ x จะเป็นประเภทข้อมูลอะไรนะครับใน Java เนี่ยถ้าสมมุติว่าจะหยิบเจ้า key อย่างเดียวนะครับจะแจง key ออกมานะก็ต้องอะไรเอ่ยดูเซตเขามีเขียนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ key set values นะครับนะแล้วมีอะไรเอ่ยมีอีกไหมนะครับ key set ก่อนนะครับแล้วก็ value นะเริ่มต้นอันที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็น key set นะครับเขาเน้นว่า set เพราะอะไรเพราะว่ามันซ้ำไม่ได้ key มันห้ามซ้ำนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คืนออกมาเป็น set of key นะ set of keys นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น key นะแต่ key มันในที่ของเราเป็น string นี่ใช่ไหมครับเราก็ต้องใส่ลงไปให้เรียบร้อยนะสั่งทำงานนะครับตรงนี้ก็จะได้ tu กับ mo นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการเป็น value นะครับเราก็เขียน value ลงไป
แต่นี้ value ก็เป็นเพิ่นแล้ว value มี s มั้ยมี s นะครับนะเพราะมีหลายๆ values นะครับซึ่งซ้ำได้นะตรงนี้ซ้ำได้นะครับแล้วเนื่องจากmap ของเราเนี่ยเป็น string ไปยัง string เห็นมั้ย string ไปยัง string เพราะฉะนั้นตัว value ก็เป็น string ด้วยนะครับตรงนี้เราต้องเขียน string เหมือนเก่านะก็ได้นะครับอ้าว f11 นะตรงนี้เราจะได้ tuesday monday นะครับตอนนี้แต่ถ้าสมมุติเราต้องการเป็น tuple แบบอันเนี้ยนั้นจะทำยังไงนะครับก็ต้องมาหรือจะใช้คำว่า entry set หรือเปล่า entry มั้ง entry ไหมไม่แน่ใจนะครับถ้าไม่ทราบก็ไปค้นใน help file ก็แล้วกันก็ค้นนะครับ map นะ map นะครับมีบริการอะไรบ้างนะลงไปดูข้างล่างนะครับclear contain key contain value นะ entry set นะครับReturn set view of mapping contained in this map นะครับ entry set นะจะคืนมาเป็น entry set นะครับแล้วประเภท entry ที่คืนมานี่จะยุ่งหน่อยเป็น set ของ map จุด entry kv แบบนี้นะครับเพราะงั้นก็จะคืนมาเป็นแต่ละตัวเนี่ยจะเป็น map จุด entry นะครับ string string นะตรงนี้จะยาวหน่อยนึงนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นกลับไปครับไม่ใช่ขั้นตอนที่หนึ่งใช้คำว่า entry set นะครับต่อมาฝั่งนี้ก็ต้อง entry setนะต่อมาฝั่งนี้นะครับก็ต้องเป็น map จุด entry นะครับที่เป็น string ไปยัง string นะครับอันนี้ขอขยายจอใหญ่หน่อยก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่นี้ตรงนี้เขาบอกเขามีไม่รู้จักนะครับก็ import เข้ามานะครับ quick fix นะใช่ไหมโอเคก็ import อันล่างนะอันล่างอันนี้นะครับโอเค import นะครับก็ import อันนี้เขา import ให้ยังนี่ใช่ไหมอันนี้ quick fix ไม่ได้หรือไงแปลกดิ quick fix ใช่ไหมอย่างนี้เหรออ๋อต้องเป็น entry เฉยๆโอเคให้เปลี่ยนเป็น entry แล้วไป import map จุด entry นะครับนี่ fix ให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับเป็น entry string x นะครับ entry set แล้วเราปริ้น x ออกมานะครับลองดูครับนะครับก็จะได้เป็น tu เท่ากับ tuesday monday เท่ากับMO เท่ากับ Monday นะครับอันนี้ก็เป็นคู่ลำดับนะเวลาเขาปริ้นออกมาก็จะเป็นแบบขั้นด้วยเท่ากับนะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องดิกนะครับนะซึ่งคู่กับ Map นะใน Java นะครับใช้ยากหน่อยนึงนะต้องจำคำสั่งแหละครับ put เอ่ยนะครับ get contain key นะ contain value นะครับหรือไม่ก็ในกรณีต้องการหยิบก็ต้องหยิบ entry set นะครับ key set หรือว่า values นะครับมี sพวกนี้ล้วนแล้วแต่จำไม่ได้ก็ไปเปิด help file เอานะครับแต่ขอให้เข้าใจว่าลักษณะแนวคิดแนวทางในการใช้งานเนี่ยมันคล้ายๆกันครับต่างแค่คำสั่งเท่านั้นเองนะประสิทธิภาพก็พอๆกันด้วยนะเร็วทีเดียว